สวัสดีครับเป็นเฉยๆใหม่ครับวันนี้เราสร้างตัวคือซ่อมแอร์คอนโดชั้น17เนาะมีปัญหาเปิดใช้งานขึ้นโค้ดอยู่2เนาะครับผมเปิดไม่นานอยู่2นะครับรุ่นก็คอยเย็นก็ FTK Q12 NG 2S นะครับคอยร้อนก็ RK Q12 SV 2S นะครับจากที่ดูก็แอร์ไม่ได้ล้างนะก็จะมีปัญหานะครับระบายความร้อนไม่ได้ดูดซับความร้อนจากข้างนอกจากในห้องข้างนอกไม่ดีนะครับก็จะมีปัญหาจะทำให้บอร์ดเสียนะครับโอเคเป็นเครื่องเปิดอยู่นะครับ0.03นะครับวานเปิดรีโมทแอร์เลยครับออนนะครับ0.7 0.5 0.9 0.5 0.6 ทำงานสปาร์คตัดนะครับมีแอมอยู่โอเคครับกดปิดรีโมทเลยครับผมเช็คเมนบอร์ดนะครับน่าจะมีปัญหา2อันสปาร์คตัดนะครับจะมีปัญหาเรื่องแรงไฟนะครับไฟ DFC น่าจะมีปัญหานะวาร์ปิดบิ๊กเกอร์เลยครับครับตอนนี้แกะเมนบอร์ดนะมันน่าจะมีคาปาซิเตอร์อยู่นะวัดก็ยากนะต้องแกะออกมาแล้วมั้งบางรุ่นก็วัดยากนะครับเป็นห้องที่มียังไม่เคยเลยครับไปแต่ตรงโน้นฝั่งโน้นกระทรวงนั่นแหละตอนนี้ก็ถอดมาแล้วครับข้างนอกก็เสียวหน่อยนะครับดีลมไม่มีลมแรงโอเคถ้าลมแรงจะเสียปอดค่าไม่ขึ้นไมโครเลยหรอตอนนั้นนี่มีหม้อแปลงระเบิดนะเห็นเขาว่าหกจุดหกศูนย์นะครับไมโครมีปัญหานะครับยูสองยี่สิบไมโคร450โวลต์ดีซีนะครับหมอแปลงก็ปุ้มหมอแปลงหมอแปลงเมื่อระเบิดไปน้องก็บอกนะครับแต่ตัวนี้น่าจะเกี่ยวกับไม่ล้างแอร์มากกว่าซิลิโคนก็ไม่แห้งนะฮะยังเหนียวนะครับโอเคแล้วก็จะปรับปรุงบักกีเปลี่ยนอะไรตัวใหม่นะครับโอเควัดตัวใหม่นะครับ 19.54 ฮะตี 20 ไมโครฟาราดนะครับตัวใหม่นะครับหน้าซื่อๆนั่นแหละโอเคครับจริงๆเลยครับติดตามนะครับครับขอบคุณครับโอเคครับใส่ไปแล้วนะครับโอเคก็เหลือประกอบนะครับเดี๋ยวไปยืนรับความเสียวต่อไปนะครับขึ้นที่สูงยักษ์แมวก็กลัวเหมือนกันนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ประกอบไปแล้วนะครับจับกระแสไฟใหม่แล้วสองแอมป์ยี่สิบ0.14บานสวิงเปิดแล้วก็ปิดก็กดรีโมทเลยนะครับสอบสุดตาอ่อนแตกมัน0.09นะครับร้อนๆหน่อยโอเคเปิดคอยเย็นนะครับโอเคทำงานแล้วครับ0.5มีแอมป์แล้วนะครับพอเห็นกล้องมันก็เบลอๆบางที0.17เรื่อยๆอยู่นะครับ2แอมป์แล้วนะครับ
เดี๋ยววัดความร้อนดูทีนะครับวัดความร้อนนะครับ3ไอ้ 33.8 อยู่นะแล้วแส 2.62 อยู่นะครับรอแป๊บนึงเดี๋ยวครับอันนี้ขึ้น 3.228 นะครับความร้อน 36.7 นะครับขึ้นเรื่อยๆอยู่นะครับดูซับความร้อนจากในห้องมาข้างนอกนะครับดูแล้วนะ4แอมป์แล้วนะความร้อน 39.8 นะยิ่งของผมยิ่งเยอะใหญ่เลย 3.66 นะครับตอนนี้ความร้อนก็40.8 นะครับคงรอสักพักนะครับเนี่ยท่อเริ่มฉ่ำนะครับเวลาคอเย็นตันมันก็จะเย็นเร็วทั้ง2ท่อนะครับนี่คือคอเย็นตันนะครับนี่เย็นแล้วนะนี่ก็เย็นแล้วนะแต่ในห้องยังไม่เย็นนะบางทีแต่ในตัวแอร์เย็นแล้วนะครับตอนนี้ปกติมันต้องรันไปสักพักก่อน15 นาทีถึงจะขึ้นท่อ3ถึงจะฉ่ำนะครับนี่ฉ่ำแล้วก็คือคอเย็นตันนะครับก่อนจะรันได้ไม่นานก็จะลงไปที่ 2.5 แอมป์นะครับจะมองว่าห้องเย็นแล้วนะครับเอาละโอเคน่าจะรอดแล้วล่ะโอเคครับยังไงก็พยายามล้างแอร์นะครับถ้าใช้ทุกวันก็ล้างแอร์ทุกๆ6เดือนนะกำลังดีนะครับถ้าเป็นร้านตัดผมร้านสวยๆก็3เดือนครั้งนะครับแต่ถ้าบ้านพักก็6เดือนครั้งไม่หนักเกินไปถ้าปีละครั้งถ้าไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็ถ้าไม่ได้ค่อยได้ใช้ก็เปิดเดือนละครั้งนะครับกันไม่ให้น้ำยารั่วนะครับแล้วก็ถ้าไม่ใช้ก็พยายามปิดเบรกเกอร์ไว้จะดีกว่ากดรีโมทแล้วก็รอ3ทีกดเบรกเกอร์ค่อยปิดเบรกเกอร์นะครับจะดีที่สุดนะครับ